กราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะเรียกว่ารีวิวก็ไม่ได้จะมาบอกว่าข้อควรระวังเกี่ยวกับการเล่นนี่ครับกีฬาเมจินนะครับว่าเราต้องระวังอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราคือระวังตัวผมเนี่ยคนแรกเลยว่าผมเป็นคนที่พังของได้ง่ายมากนี่ตัวแรกเลยที่เรารู้จักกันนะครับคีราเมไฟเยอร์นะครับข้อควรระวังข้อแรกนะครับคือจุดที่เป็นตัวบันไดนะครับหลุดได้ง่ายมากหลุดง่ายมากจริงๆผมไม่กล้าดึงแต่ว่ามันเป็นการล็อกที่แบบโง่มากซึ่งหลุดง่ายมากแล้วก็ข้อควรระวังข้อที่2นะครับของตัวนี้คือถ้านี่ถ้าคุณล็อกไม่ดีมันจะตีออกอย่างนี้เลยเล่นๆอยู่นะคุณควรจะต้องล็อกไหมนี่ควรล็อกดีๆล็อกดีๆแล้วก็ตั้งไว้เลยข้อควรระวังของตัวนี้ตัวสีชมพูจำชื่อไม่ได้ช่างปล่อยมันไปข้อแรกนะครับคือนี่เลยตรงหัวนี่ถ้าคุณล็อกไม่ดีก็ล็อกไม่ดีอ่ะมันจะดีล็อกเลยนะมันจะเข้าล็อกของมันใช่ไหมมันล็อกใบหลุดง่ายไหมใบหลุดไม่ง่ายนะแล้วก็นี่ตรงที่ล็อกตรงใบตรงนี้ซึ่งมันเป็นแค่เดือยเล็กๆถ้าคุณสังเกตดีจะเป็นเดือยเล็กๆเอาไว้ล็อกแค่นี้โอกาสหักสูงมากถ้าคุณดึงไม่ดีหักแล้วก็ปีกตกอย่างนี้อันนี้ยังไม่หักให้ดูปล่อยไปนี่ล็อกส่วนตัวสุดท้ายเท่าที่ผมเล่นมาคือตัวนี้แลนตอนลิสตอนจำชื่อไม่ได้หรอกเพราะหุ่นยังไม่ออกไม่รู้ออกตอนไหนด้วยตรงนี้หลุดง่ายแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนชิ้นแรกที่จะหายด้วยเพราะว่าผมนี่ดึงไม่ดูเลยนี่มันดึงได้มันใส่ง่ายอ่ะมันดึงก็ใส่ง่ายอ่ะเห็นปะปึ๊บจะหลุดง่ายมากมันหลุดง่ายมากเล่นไปสักพักหลุดแน่นอนชัวร์แล้วก็มีตรงนี้ไม่มีนะไม่มีข้อเสียผมว่าแน่นทุกจุดแน่นเลยแต่ไม่รู้อนาคตนะพลาสติกใสเนี่ยน่าจะแตกหรือเปล่าผมไม่รู้นี่ผมว่าตรงเนี่ยมันจะมีล็อกของมันนะตรงที่แยกขาจะมีล็อกนะกรุณาดึงให้สุดนะตรงปีกอย่าไปฝืนมากตบเบาๆก็เรียบร้อยละมันมีอยู่แค่นี้แหละเท่าที่ผมเล่นมามีอยู่แค่นี้จริงๆถ้ามันมีอะไรที่มันแย่กว่านี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้แล้วกันโอเคครับงั้นก็ล่ำลาครับสวัสดีครับ